ความจริงเรื่องชั้น14เนี่ยมันไม่ควรจำเป็นจะต้องรอวันที่12ที่คณะกรรมการตำรวจจะไปอ๋อค่ะไม่ต้องรอถึงวันนั้นเลยแต่เป็นเรื่องของ2หน่วยงานภายใต้การกำกับของรัฐบาลคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติในส่วนโรงพยาบาลตำรวจและก็กรมราชทัณฑ์ต้องพิสูจน์ทราบถึงความตรงไปตรงมาและความจริงโดยนี้นะครับในทางปฏิบัติถ้าคนคิดได้ไม่ต้องรอวันที่12เลยวันที่12เนี่ยให้ไปไม่ให้เข้าหรือให้เข้าก็แต่งเติมอะไรก็ไม่ได้คลายความสงสัยอะไรใดๆความตรงไปตรงมาต่างหากนะครับที่จะได้แก้ไขปัญหาเพราะบัดนี้เนี่ยนะครับรัฐมนตรีก็รับทราบแล้วเมื่อรัฐมนตรีรับทราบก็ควรจะบอกนายกรัฐมนตรีไหมเพราะว่าวันที่ไปพบเนี่ยนะครับก็นายกรัฐมนตรีบอกไม่ได้ถามเรื่องนี้เนี่ยใช่นั่นก็เป็นเรื่องที่คนเขาถามว่าคนเชื่อหรือไม่เชื่อก่อนจะเท็จจะจริงไม่รู้แต่ถามว่าคนเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะว่าเรื่องหมูเถื่อนเรื่องตีนไก่นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องหุ้นที่เป็นปัญหาเนี่ยแต่ว่าทั้งสองเรื่องนั้นแม้ว่าเป็นเรื่องใหญ่มันยังไม่ได้เป็นจุดสลบจุดตายของรัฐบาลถ้าเทียบกับกรณีชั้น14เพราะนี่นะครับการออกระเบียบและคนที่ออกมาการันตีเนี่ยแม้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นรัฐมนตรียุติธรรมแล้วแต่ว่าเคยเป็นแล้วก็นั่งเป็นรองนายกก็พูดชัดความจริงท่านไม่พูดก็ทุกคนก็เข้าใจได้ตามระเบียบนั่นก็อ่านแล้วตีความเป็นอื่นไม่ได้ว่าอดีตนายกทักษิณก็เข้าคุณสมบัติแต่เมื่อเข้าคุณสมบัติแล้วเนี่ยกล้าไหมถ้ากล้านี่ทนต่อความหนาวเย็นยัดเยือกทางการเมืองได้หรือไม่เพราะว่าถ้าคิดว่าบัดนี้เนี่ยบ้านเมืองอยู่ในมือของข้าพเจ้าแล้วบ้านเมืองเบ็ดเสร็จแล้วถามว่านี่นะครับการเป็นรัฐบาลจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวหลังจากครองอำนาจปี44ถึงปี48เลือกตั้งนี่นะครับจาก248กลายมาเป็น377จัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวฝ่ายค้านนี่นะครับมี123เสียงไม่สามารถอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีได้เพราะต้องใช้200เสียงไม่สามารถอภิปรายประเด็นทุจริตของรัฐมนตรีได้เพราะต้องใช้125อภิปรายเพียงแค่การบริหารล้มเหลวผิดพลาดซึ่งใช้เพียงแค่ร้อยเสียงฝ่ายค้านเขาก็พยายามว่านี่นะครับเมื่อต้องการการตรวจสอบและให้ระบบรัฐสภาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดมันมีรูระบายก็เมื่อรัฐบาลชนะกันแบบนี้ก็ถ้าพร้อมไม่มีการตรวจสอบเนี่ยก็เข้าชื่อให้นะครับยินดีให้มีการตรวจสอบถ้าวันนั้นเนี่ยนะครับสภาตรวจสอบปัญหาจะลุกลาม19กันยายนปี49ก็ไม่เกิดขึ้นนะเหมือนปี57ถ้าไม่คิดแผลงๆเรื่องสุดซอยนะครับไปใช้วิธีลักหลับแล้วก็ไปแปลงร่างแรกจากให้เฉพาะประชาชนแล้วก็ไปสุดซอยลามไปถึงนะครับคดีทุจริตคอร์รัปชันนำพาไปสู่การเปิดประตูนะครับให้เกิดการพังพินาศย่อยยับถามว่าปี2548ไม่ใหญ่กว่านี้นั่นได้377วันนี้ได้141ปี2557เลือกตั้ง2554เนี่ยได้มา265ได้เสียงเกินครึ่งนะแม้ว่ามีพรรคอื่นมาผสมเพื่อให้เกิดความแข็งแรงก็ตามแต่ว่าท้ายที่สุดนั้นไม่มีใครใหญ่จริงหรอกความใหญ่ไม่ได้อยู่ที่คะแนนเสียงผมพูดย้ำอีกครั้งความใหญ่ก็คืออยู่ที่ความชอบธรรมและทำนองครองธรรมถ้าไม่มีความชอบธรรมขาดทำนองครองธรรมต่อให้คุณได้เสียง500คุณก็พังเพราะว่าที่พังนั้นไม่ได้พังเพราะนะครับมีเสียงน้อยหรือมากเพราะเสียงมากจะตั้งรัฐบาลพรรคเดียวก็พังฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจได้เลยไม่สามารถไว้อภิปรายได้เลยก็พังถ้าใครคิดประมาทอารมณ์ประชาชน
ไอ้บรรดาลูกกระจอกงอกง่อยทั้งหลายนะครับที่จัดรายการข่าวโซเชียลมีเดียช่องบ้างอะไรบ้างคือผมไม่ได้บอกว่าจะต้องคิดจะไปทำอะไรผมก็จัดระยะของผมโดยส่วนตัวอยู่เหมือนกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเตือนให้สติว่าอย่าประมาทอารมณ์ของคนไทยคนไทยนี่ทบทวนอีกครั้งว่าเป็นคนตื่นยากแต่ว่าถ้าตื่นมาแล้วจะเอาเรื่องและโดยประสบการณ์ก็คือตื่นยากแต่ตื่นนะตื่นมาแล้วก็จะเอาเรื่องเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าระเบียบนี้เนี่ยนะครับซึ่งเข้าคุณสมบัติถ้ากล้าใช้จริงเนี่ยซึ่งขออยากจะดูน้ำหน้าเหมือนกันว่าจะกล้าใช้หรือไม่เพราะมีระเบียบแล้ว ก็เดินมาถึงขนาดนี้ไม่ต้องอ้างว่ากฎหมายแก่สมัยประยุทธ์ทำมาตั้งแต่สมัยประยุทธ์นะครับระเบียบออกกฎกระทรวงออกสมัยประยุทธ์แล้วก็ระเบียบของราชทัณฑ์เพิ่งออกยุคนี้ลองเรียงกันตามลำดับแล้วถามว่าใครมาโหวตให้เอาตอนเป็นนายกรัฐมนตรีสวสายไหนพรรคการเมืองที่ประกาศว่าไม่จับมือทั้งนั้นไม่ใช่อ่ะใช่ค่ะนะครับและก็คนที่นะครับคนที่เกี่ยวข้องอยู่ในขณะนั้นตั้งแต่คณะยึดอำนาจจนกระทั่งรัฐบาลชุดที่2ของพลเอกประยุทธ์นะครับทั้ง60 63จนกระทั่งวันนี้66มันเป็นเรื่องเดียวกันทั้งนั้นมันไม่ใช่เรื่องว่าเมื่อทุกคนได้ทำไมนายกทักษิณจะไม่ได้ก็ต้องบอกว่าเมื่อทุกคนเขาติดคุกอ่ะต้องคำพิพากษาติดคุกความจริง12ปีขาดอายุความ2ปีนะครับอีก2ปีนั้นนับพร้อมนะครับก็เลยเหลือ8ปีจาก8ปีก็ได้รับพระราชองค์การลดโทษนะครับหลังจากที่ตัวเองยื่นขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะตัวเฉพาะรายซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณสูงที่สุดในชีวิตแล้วและที่สำคัญในพระบรมราชองค์การเพราะนะครับนักโทษหรือตัวผู้ที่ยื่นอภัยนั้นเนี่ยได้ยอมรับว่ากระทำความผิดจริงและบัดนี้ได้สำนึกแล้วจึงเป็นเหตุให้พระราชทานลดโทษจาก8ปีเหลือ1ปีและ1ปีเนี่ยนะครับไม่อยู่เรือนจำแม้แต่เพียงวันเดียวอยู่เป็นชั่วโมงอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะมากล่าวอ้างระเบียบนี้ว่าใช้กับทุกคนมันฟังไม่ได้อ้างว่าเป็นผลพวงของการรัฐประหารถ้าต้องการเป็นนักสู้ก็ยืนดิคุณจะไปรับทำไมอ่ะถ้าคุณไม่ได้กระทำความผิดจริงอ่ะแม้ว่าคำพิพากษามาแล้วเมื่อตัดสินใจเดินเข้าคุกก็เดินเข้าคุกอย่างสง่างามแต่นี่ไปยอมรับว่ากระทำความผิดจริงและก็เป็นการยอมรับต่อพระเจ้าแผ่นดินเพราะตัวเองยื่นถวายพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายนะครับและบัดนี้ได้สำนึกแล้วจนกระทั่งเป็นพระบรมราชองค์การเขาไม่ได้สารภาพกับประชาชนแต่เขาสารภาพกับพระเจ้าแผ่นดินจึงมีเหตุนะครับให้มีการลดโทษดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นบทเรียนต่างๆรู้อยู่แล้วว่าปี49พังเพราะอะไรปี57พังเพราะอะไรนะครับและระหว่างทางพังกี่ครั้งเพราะอะไรและถ้ายังเลือกเส้นทางอันนี้อีกนั้นก็ต้องเจอจบแบบเดิมแต่ต้องเข้าใจว่ามนุษย์เรามันมีโอกาสกันไม่กี่ครั้งนะและครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสสูงสุดที่เฝ้ารอกันมาเนี่ยตั้งแต่ออกนอกประเทศไทยตั้งแต่ปี2551ไปเนี่ยแล้วก็จนกระทั่งได้กลับเข้ามานั้นคือถ้าคิดเนี่ยนะครับว่าต้องการใช้ชีวิตในประเทศไทยเนี่ยความเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยแม้ว่าเป็นอดีตไปแล้วก็ตามแต่เป็นบุคคลสาธารณะจะต้องเป็นแบบอย่างในเรื่องความรับผิดชอบบรรดาคนอื่นมาอธิบายฟังไม่ได้ทั้งนั้นเพราะเจ้าตัวยอมรับการกระทำความผิดยอมรับคำพิพากษาไปแล้วนะครับจะอ้างเรื่องคตส.ก็อ้างไม่ได้จะอ้างเรื่อง19กันยายนปี49ก็อ้างไม่ได้เพราะมันจะกลายเป็นเรื่องเป็นคนละกรณีกันเพราะเมื่อต้องคำพิพากษาก็มีคนก็ไปบอกเรานี่เคยบอกว่าไม่ต้องหนีแต่ก็มีคนไปบอกว่าถ้าไม่ยอมรับในกติกานี้ก็ไม่ต้องต่อสู้คดีก็ถึงไหนหลบหนีอยู่แล้วนี่ก็หนีไปแล้วก็สู้คดีไปแล้วก็ท้ายที่สุด
ก็เป็นปัญหาดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามที่บอกว่าถูกยึดอำนาจไม่ต้องติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวแต่ว่าเพราะตัวเองไปยอมรับการกระทำผิดทั้งปวงแล้วนะครับมันเหมือนกฎหมายปิดปากข้อนี้ไม่สามารถอธิบายหักล้างใดๆได้แล้วเพราะถ้าไม่ยอมรับกระบวนการคุณก็ไม่ต้องต่อสู้และเนี่ยนะครับเมื่อต้องการกลับและประกาศพร้อมติดคุกในการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษก็ไม่ต้องไปยอมรับว่ากระทำความผิดจริงและสำนึกการกระทำความผิดแล้วแต่นี่เมื่อยอมรับจะเอาอะไรมาเป็นข้ออ้างเห็นไหมคือเวลาที่แต่ละส่วนพยายามอธิบายเนี่ยก็พยายามอธิบายเป็นส่วนๆซึ่งมันจบในทีละตอนคือถ้าเราไม่ท้าวความให้เห็นกันเนี่ยก็ยังเข้าใจในเรื่องเดิมทั้งที่ยอมรับคำพิพากษายอมรับการกระทำความผิดไปแล้วและสำนึกในการกระทำไปแล้วจึงเป็นเหตุให้ลดโทษ8ปีเหลือปีเนี่ยดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามคนที่พยายามจะหยิบยกช่วยอธิบายทั้งหลายลองไปอ่านพระบรมราชโองการว่าข้อความเหล่านั้นนะครับที่จะเอาเหตุผลอื่นมาหักล้างเนี่ยมันหักล้างไม่ได้เพราะเจ้าตัวน่ะไปยอมรับหมดแล้วทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อยอมรับการกระทำความผิดแล้วเนี่ยสำนึกแล้วเนี่ยสำนึกเนี่ยก็คือการเข้าสู่เรือนจำนะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าผมมักจะพูดเพื่อจะบอกว่าถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยจริงไม่มีคนไทยหน้าไหนจะใจไม้ใส่ละครับในซีกพรรคการเมืองในซีกผู้มีอำนาจก็ดีกันหมดแล้วฝ่ายต่อต้านฝ่ายสนับสนุนที่เป็นนักการเมืองและบรรดาผู้ที่เกี่ยวกับอำนาจทั้งหลายทั้งผู้ยึดและผู้ถูกยึดดีกันหมดแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเมื่อเดินมาถึงจุดนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการต้องไม่คิดสร้างวิกฤตให้เกิดขึ้นมาใหม่ความเป็นจริงเนี่ยนะครับถ้าอยู่เรือนจำมาตั้งแต่ต้นเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปหายก็เข้าเรือนจำระเบียบนี้ประกาศวันที่6ธันวาคมผมว่าเสียงคัดค้านนี่น้อยเลยนะคนได้เห็นแล้วว่าจะกี่วันก็ตามบัดนี้ก็เข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างที่ทุกคนที่นักโทษทุกคนเนี่ยนะครับบัดนี้ก็เกือบ 300,000 เนี่ยบางห่วงเวลาก็เกือบ 400,000 เนี่ยเขาปฏิบัติอย่างเสมอเหมือนแต่ว่านี่ไม่อยู่เรือนจำแม้แต่เพียงวันเดียวแล้วมาอ้างเรื่องระเบียบข้อนี้เนี่ยมันฟังกันไม่ได้เขาจึงเรียกว่า2มาตรฐานความเป็นจริงกระบวนการคนเสื้อแดงที่ต่อสู้กันมายาวนานตายกันเป็นร้อยบาดเจ็บ 2,000 ติดคุกเนี่ยนับกันไม่ถ้วนครอบครัวพินาศย่อยยับต่างๆที่เขาออกมาต่อสู้เพราะเขารับไม่ได้เรื่อง2มาตรฐานเรื่องความอยุติธรรมเรานี่เดินสายไปพูดทั่วทั้งประเทศนะครับมีคดีมากมายนะครับในระหว่างการชุมนุมก็พูดเรื่อง2มาตรฐาน2มาตรฐานนั้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับฝ่ายเดียวกันเองอย่าว่าแต่อีกฝ่ายหนึ่งถ้าคนที่มีจิตใจที่เป็นธรรมนั้นต้องรับไม่ได้เพราะนี่นะครับถ้าเราบอกว่าเราไปสู้ให้กับใครโดยที่เขาจะเลวก็ได้ดีก็ได้แสดงว่านั่นไม่ได้สู้ตามหลักแนวทางอุดมการณ์จิตวิญญาณของนักต่อสู้แต่พอเราสู้เพื่อให้เกิดสิ่งถูกต้องสิ่งดีงามนะครับทั้งฝ่ายตลอดระยะเวลามาเนี่ยมีทั้งฝ่ายต่อต้านและฝ่ายสนับสนุนแต่ว่าทุกฝ่ายนั้นที่เหมือนกันอยู่อย่างคือที่จะต้องพูดกันคือเรื่องความยุติธรรมที่จะต้องได้รับการปฏิบัติแต่ละฝ่ายก็เข้าคุกกันไปทิวแถวนะครับทั้งตายทั้งเจ็บกันมากมายพอมาถึงจุดนี้เนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าหลังปีใหม่หรือระหว่างนี้ถ้ากล้าเนี่ยนะกล้าใช้ระเบียบนี้เนี่ยนะครับก็เอาดิและเนี่ยนะครับและความถ้าไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยบรรดาคณะแพทย์เนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนบรรดาเยาวชนเนี่ยที่อดอาหารหรือแม้กระทั่งเนี่ยนะครับได้รับการบาดเจ็บก็แถลงเป็นระยะไม่ใช่ใช่ค่ะไม่มีอะไรเป็นความลับเลยแถลงเปิดหมดนะครับป่วยยังไงอาการยังไง
นะครับก็รายงานให้ประชาชนทราบเป็นระยะระยะทั้งที่เทียบไม่ได้เลยกับคนที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นคนที่ประชาชนให้ความสนใจและเริ่มสงสัยความสงสัยของประชาชนไม่ใช่เรื่องที่ผิดไม่ใช่เรื่องชอบหรือไม่ชอบแต่คนไทยนั้นนะครับจะรับไม่ได้นะครับว่าถ้าตัวเองเสียรู้เนี่ยนะครับเขาก็จะมีความรู้สึกนี่ถ้าแถลงอย่างที่เหมือนกรณีอื่นๆที่ผ่านมาคณะแพทย์โรงพยาบาลตำรวจก็แถลงจะสัปดาห์ละครั้งหรือทุกวันยังได้เลยคนไปเยี่ยมลงมาก็ให้ข่าวนะครับและก็ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเวลาที่คนป่วยนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีภาพถ้าไม่เผยแพร่สาธารณะคณะที่ไปชี้แจงเนี่ยจะต้องนำภาพที่อยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในที่รักษาก็ขนาดเราอยู่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ก็ภาพนะครับบรรดาพี่น้องก็ไปที่กรมราชทัณฑ์ทางกรมราชทัณฑ์ยังเอารูปภาพที่อยู่ในโรงพยาบาลนอนในเตียงนะครับที่นอนเรียงกันไปก็ทั้งหมดก็นำมาเผยแพร่ได้ผลอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็นำมาเผยแพร่ได้มันไม่ใช่เรื่องว่ามันจะเป็นความลับจริงอยู่เป็นสิทธิของผู้ต้องขังเป็นสิทธิของนักโทษรายนั้นๆก็ตามแต่ว่าระหว่างพูดความจริงหรือการปกปิดความจริงอะไรมันจะเป็นผลดีทั้งตัวเองและประเทศชาติและส่วนรวมมากกว่านี่แค่หลักคิดเบื้องต้นเนี่ยนะครับทำไมคิดกันไม่ได้และก็ถ้ายิ่งป้องกันการถูกการตรวจสอบนี่นะยิ่งคนยิ่งสงสัยเข้าไปใหญ่ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ